สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธนาคารออมสินออกสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยให้กู้ 200,000 ผ่อนได้นาน120งวดธนาคารออมสินได้รับนโยบายออกสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อระบาดของโควิดโดยให้กู้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ 10,000 ถึง 200,000 บาทชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน10ปีจุดเด่นเพื่อเป็นทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจรายละเอียดสินเชื่อจำนวนเงินกู้ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 200,000 บาทอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า3ปีหรือ36งวดและไม่เกินกว่า10ปีหรือ120งวดรายละเอียดการสมัครคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเช่นผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีมีสถานที่ประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้หลักประกันเงินกู้ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการค้ำประกันโดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ2ต่อปีของภาระค้ำประกันตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญาหรือสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1115ธนาคารออมสินตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ